บายแลคตาซอยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหสาวๆซิสเตอร์เดย์ของเรานะคะอุตส่าห์อาสาไปทำดีกันถึงเมืองโคราชทั้งทีวันนี้ยิปซีก็จะขอโชว์ฝีมือโดยการนำของเด่นของดีเมืองโคราชเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูฟิวชั่นสุดเก๋กับเมนูนี้เลยค่ะเส้นหมี่โคราชต้มขากุ้งมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเส้นหมี่โคราชนะคะที่ลวกสุกแล้วแล้วก็คลุกน้ำมันไว้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นสับตัวนี้นะคะกุ้งสดค่ะกะทิน้ำปลามะนาวพริกแห้งทอดผักชีส่วนเครื่องเทศนะคะก็จะมีค่ะตะไคร้หัวหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูค่ะและส่วนผสมสำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือนมถั่วเหลืองและก็ซอยค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิและนมถั่วเหลืองและก็ซอยลงไปก่อนเลยค่ะพอเดือดแล้วนะคะก็ใส่เครื่องเทศลงไปได้เลยนะคะก็จะมีหัวหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูค่ะแล้วต้มต่อประมาณ 2-3 นาทีค่ะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่กุ้งสดลงไปได้เลยค่ะแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำเส้นหมี่มาจัดใส่ถ้วยได้เลยค่ะของน่ากินที่สุดเลยนะคะถ้าสาวๆจบสูตรไม่ทันเข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของแลคตาซอยค่ะ